หานกับหมูนับหัวรวมกันได้ร้อยหัวนับขารวมมันได้สองร้อยแปดสิบขาจะมีหมูกี่ตัวนะครับนอ,อต่อไปแปดสิบสี่คือคณิตศาสตร์อ่ะมันออกไนเรื่องละน้อยละน้อยนนีนน่แต่จำนวนเรื่องมันเยอะนะครับมันเกี่ยวโยงกันหมดนะเพราะนั้นวันสอบหนูจะไปเจอเรื่องมันเยอะมากเลยนะครับนะอ่ะต่อไปแปดสิบสี่คุณครู ยี่สิบสี่ลุยต่อน,นะทุกคนนะทางช่องทางหน้าเพจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะหน้าหน้าเพจแชร์เก็บไว้ได้นะฮะทางเพจแคปติวเตอร์นะครับแล้วก็เพจรวมพลคนสอบคูผู้ช่วยนะครับนะสามารถแชร์เก็บไว้ได้นะครับส่วนใครอยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วก็จะมีวิดีโอนี้อยู่ในสารบัญอยู่แล้วนะครับนะจัดสารบัญมาให้แล้วเรียงตามอีพีไว้ให้แล้วนะครับสำหรับหน้าเพจโพสต์มันจะทับกันนะครับแชร์เก็บไว้นะครับนะคุณครูนะอะ่ต่อไปฮะต่อไปต่อไปต่อไป,อไปนะเริ่มสนาม สนามรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างร้อยห้าิยาว200เมตรถ้านาทีเดินจากมุมใดมุมหนึ่งของสนามจนครบหนึ่งรอบแล้วเดินจากอีกมุมหนึ่งไปตามแนวเส้นทะ a ยงมุมอีกมุมหนึ่งนะฮะนาทีจะเดินได้ระยะทางทั้งหมดเท่าไหร่นะฮะเบื้องต้นคุณครูครับสนามเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นอย่างนี้คุณครูวาดรูปก่อนสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมอย่างนี้นะสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างร้อยห้าสิบนะครับยาวสองร้อยพวกเราก็ต้องทราบว่า สี่เหลี่ยมผืนผ้านเนี่ยด้านตรงข้ามมายาวเท่ากันถูกต้องไหมฮะตรงนี้กับตรงนี้ต้องเท่ากันนะครับนะครูสุภริตานะครับนะอยู่กับอาจารย์แก๊ปเ้าสอบง่ายไปหมดค่ะนะไม่ได้นะคุณครูนะต้องอยู่กับเราด้วยนะครับนะไม่อยู่อาจารย์แก๊ปจะง่ายคนเดียวไม่ได้นะครับด้านตรงข้ามจะต้องเท่ากันนะครับตรงนี้ร้อยห้าสิบตรงนี้ก็ต้องร้อยห้าสิบจริงไหมฮะตรงนี้สองร้อยก็นี่ต้องสองร้อยนะครับแต่ยังไม่พอเขาบอกเขาเดินรอบหนึ่งก่อนนี่ทุกคนเดินจากมุมใดมุมหนึ่งจนครบหนึ่งรอบนะฮะ พราะนั้นถ้าเขาเดินครบหนึ่งรอบเนี่ยก็คือความยาวเส้นรอบรูปเนี่ยพวกเราจับบวกกันได้เลยนะครับนะอ่าเริ่มคุณครูเดี๋ยวอาจารย์บวกกันธรรมดาลเลยครับก็ใช่ก็ขเขาเดินรอบหนึ่งนะถ้าสองรอบก็บวกกันสองรอบนะแล้วก็บวกกันก่อนร้อยห้าสิบวกร้อยห้าสิบเป็นสามร้อยสองร้อยบวกสองร้อยเป็นสี่ร้อยสามร้อยบวกสี่ร้อยเป็นเจ็ดร้อยนะครับเจ็ดร้อยพอไหมพอไ่ะเจ็ดร้อยอาจารย์ก็รอบหนึ่งแล้วอะ่ะใช่เขาบอกเขาเดินรอบหนึ่งแล้วแต่ยังไม่พอ หนึ่งรอบเนี่ยได้เจ็ดร้อยหนึ่งรอบเจ็ดร้อยเอะเขียนรอตรงนี้ไว้หนึ่งรอบเจ็ดร้อยแต่ยังไม่พอคุณชื่อนาทีคนนี้เนี่ยเขาเดินตามแนวเส้นทะแยงมุมอีกมุมหนึง่งไปยังอีกมุมหนึ่งด้วยนะครับคืออย่างนี้เขาเดินรอบหนึ่งเสร็จใช่ไหมฮะไม่ว่าจะเริ่มตรงไหนก็ตามนะเขาจะเดินจากอีกมุมหนึ่งไปยังมุมด้วยนะครับเพราะนั้นรู้แค่เจ็ดร้อยอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะฮะน้องต้องได้เดินจากอีกมุมหนึ่งขอ,อย้าใช้ปากกาสีแดงนะครับนะอีกมุมหนึ่งไปยังมุมหนึ่งตรงนี้นะครับมานะอีกมุมหนึ่ เป็นเท่าไหร่นะครับคุณครูคนเดินอีกมุมหนึง่งมาอีกมุมหนึง่งถ้ามันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยูอ่ดีนะครับนะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าอยู่ดีนะฮะแล้วน้องอยากหาเส้นสีแดงถ้าเราติวมาแล้วเนี่ยเราจะไม่มองไอ้รูปนี้เป็นรูปสี่เหลี่ยมแล้วนะครับถ้าเราอยากหาเฉพาะเส้นสีแดงเนี่ย mm. เราต้องมองเป็นแค่สามเหลี่ยมก่อนคือตรงไหนดีตรงนี้นี่เลยนะครับขอยัดไฮไลท์สีเขียวตรงนี้ เราต้องมองแค่รูปนี้ก่อนบอกาอาจารย์ทำไมต้องมองแค่รูปนี้ล่ะก็มันเป็นสี่เหลี่ยมนี่นะสี่เหลี่ยมเราจบไปแล้วโอเคไหมเราจบไปแล้วคือเจ็ดร้อยเมตรเจ็ดร้อยอะไรก็ว่าไปนะครับแต่ว่าถ้าเรามองแค่สามเหลี่ยมสีเขียวๆตรงนี้นะครับมันจะกลายเป็นสามเหลี่ยมมุมฉากแล้วด้านที่ยาวที่สุดคือด้านตรงข้ามมุมฉากนะฮะเราจะรู้ว่าเราจะใช้ทฤษฎีบทพีทาโกรัสเราจะใช้พี่พีเรารู้จักพี่พีไหมตอนเราเติวพี่พ,พีพี่พีมาจากอะไรครับ มาจากด้านนี้กําลังสองบวกด้านนี้กาลังสองแล้วก็เท่ากับด้านนี้กําลังสองถ้าใครพอจะเคยติวมาบ้างนะครับนะอันนี้ตัวนิดนึงนะตัวนิดนึงเดี๋ยวค่อยใส,ส่สูุรลัดนะใครพอจะติวมาบ้างเนี่ยจะรู้เลยว่าเขาจะให้ด้านที่เป็นตรงข้ามมุมฉากนะี่ยาวที่สุดคือยาว C ด้านที่เหลือคือ A กับ B นะครับการจะใช้เรื่องพวกนี้ต้องใช้สมบัตินะครับก็คือด้านที่สั้นกําลังสองบวกกันจะเท่ากับด้านที่ยาวที่สุดกําลังสองนี่คือที่จะดีบทพีทากรัสว่าไว้นะครับ แต่ถ้าใครเคยเห็นคนตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้ตอนติวพี่จะไม่ติวแค่นี้นะฮะเพราะมันเชยนี่คือวิธีของเด็กๆนะครับเราจะใช้พี่พีคือสี่กุมารจําได้ไหมครับสี่กุมารมีอะไรบ้างน้องไปทวนนะครับนะมันจะมีอยู่หนึ่งกุมารที่เรียกว่าสามสี่ห้านะครับแล้วถ้าน้องติวมาอย่างดีแล้วเนี่ยน้องจะไม่เขียนเลขสามตรงนี้เพราะมันท่องสุดคูณไม่ได้ไปสองร้อยน้องต้องเขียนแม่สามอยู่ตรงนี้สามสี่แล้วก็ห้า พอจาได้ไหมครับใครจะไม่ได้ไปทวนนะว่าควรใส่สามตรงไหนใส่สี่ตรงไหนอ่าชุดสี่กุมารครูไทยเยี่ยมมากครับนะจำสี่กุมารให้แม่นนะไม่ได้มีแค่สามสี่ห้านะมันมีเจ็ดยี่สี่ยี่ห้าห้าสองยี่สามอะไรไปไล่มาคุณครูสี่กุมารที่ออกข้อสอบในภาคก่อน,นะครับแล้วทําทไงต่อพอเทียบสี่กุมารเสร็จมีใครคอมเมนต์อะไรไหมเนี่ยอัลโโลใช้เลขประยุกสามสี่ห้าถูกต้องครับคุณครูครูปลายสามสี่ห้าถูกต้องอ่าอ่ะโอเค พอใส่สามสี่ห้าถูกเนี่ยน้องจะรู้เลยว่าต้องคูณเท่าไหร่จากสี่ไปสองร้อยคูณห้าสิบใช่ไหมเพราะนั้นทุกตัวจะคูณได้ห้าสิบหมดเลยนะครับเพราะนั้นจากห้าไปอะไรตรงนี้ต้องคูณห้าสิบเหมือนกันอาจารย์แล้วเลขห้าสิบนี้มันมาจากไหนพี่บอกตามตรงนะครับถ้าน้องไม่อยากใช้วิธีตรงเนี่ยน้องต้องมองพวกเนี้ยเหล่านี้ให้ออกนะครับซึ่งเราเคยติวไปแล้วว่าจะมองยังไงควรจะเทียบยังไงนะครับถึงมีคอร์สนี้ขึ้นมาไงว่าจะได้จะได้ปลุกตัวน้องขึ้นมา ปลูกเสือในตัวคุณขึ้นมานะครับนะมันต้องปลูกขึ้นมาบางทีเสือมันหลับไหลอยู่นะครับนะกูออมานหลับไหลอยู่นะปลูกกุมานขึ้นมานะครับนะออว่าทำไมต้องใส่สามตรงนี้นทําไมต้องใส่สี่ตรงนี้ทําไมต้องใส่ห้าตรงนี้นะครับเพราะอะไรนะเพราะห้าเป็นด้านยาวสุด3 3สามสามมันท่องสุดคูณได้เป็นร้อยห้าสิบได้สี่มันท่องสุดคูณได้เป็นสองร้อยได้แสดงว่าตรงนี้ต้องคูณด้วยห้าสิบห้าคูณห้าสิบเป็นสองร้อยห้าสิบทุกคนสองร้อยห้าสิบ เราต้องมองต้องออกเลยนะครับเพราะฉนั้นเส้นสีแดงตรงนี้จะยาว250ไม่ว่าน้องจะใช้วิธีตรงหรือใช้วิธีรัดก็ตามนะครับสามารถเก็บได้หมดนะเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือ700เมื่อกี้หนึ่งรอบใช่ไหมครับนะเราก็บวกอีก250ตรงนี้เข้าไปนะเพราะมันเดินทะแยงด้วย700บวก250เป็น950เ,เรื่องนี้ต้องใช้เวลานะครับสำหรับคนที่ยังไม่เคยรู้จักพวกสี่กุมารรู้จักพวกสามเหลี่ยมเนี่ย อาจารย์แกพูดถึงขั้นว่าเอาไปใช้อะไรด้วยนะครับนะว่ามันเกิดสามเหลี่ยมได้ไหมอะไรเงี้ยพวกนี้ที่เคยออกข้อสอบมานะครับอันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับในเรื่องทฤษฎีบทพีทโาโกรัสพี่พีเรารู้จักพี่พีไว้นะครับนะอต่อไมติวมาหมดแล้วก็ไปหมดแล้วเออ่านี่มีคนบีบมาไหมสามสี่ห้าห้าสองสามเจ็สี่ห้านะจะมีตัวเนื้อคนได้โดนหนึหนึ่งรุ่นห้านะครับนะอ่ โอเคนะคุณหญิงบอกอ๋อเลยค่ะต้องออแล้วนะคุณหญิงนะโอเคนะคนอื่นนะคนอื่นออพอดีไม่ได้ติวตั้งแต่แรกนะครับใช่ครับเพราะว่าคนที่อยู่ทางหน้าแฟนเพจเนี่ยนะครับหลายๆายคนก็เพิ่งเคยเจออาจารย์แ๊ปครั้งแรกก็ก็เป็นเรื่องปกติครับคุณครูต้องไปทวนนะอาจารย์แ๊ปทวนให้ทั้งหมดไม่ได้นะครับเพราะว่าเรื่องพวกนี้มันอยู่ในคอร์สติวซึ่งติวไปแล้วนะครับนะอาจารย์จะไม่ทวนนะครับเพราะมันติวไปแล้วอยู่ไหนเอ่ยเนี่ยมันติวไปแล้ว นะครับนะติวไปในหนังสือหมดแล้วนะครับนะคอร์สนี้ไม่ใช่คอร์สปูพื้นฐานนะครับน้องเห็นชื่อตรงนี้ไหมคอร์สนี้คือคอร์สเดือนหมาหอนวิเขาสอบฉบับท่องไปสอบนะฮะอ่าไม่ใช่ไม่ใช่ฉบับเต็มนะครับนะฉบับท่องไปสอบนะครับคือทุกอย่างมันจะต้องเป็นเขาเรียกไงอ่ารัดกุมรวบลัดเพื่อจะไปสอบอีกสองอาทิตย์นะฮะอ่าไม่ใช่สอบอีกสองปีนะครับนะไม่ใช่นะครับ อีกสองที์มันจะสอบแล้วเพราะนั้นมันต้องเอาอะไรที่แบบเป็นข้อสอบข้อสอบข้อสอบเพราะนั้นอาจจะปูพื้นฐานมากไม่ได้คุณครูนะครับนะแต่ดูยเกินให้เมื่อกีก้เกินเยอะแล้วนะครับถ้าคนทําจริงๆข้อเมื่อกี้ไม่ต้องทดนะครับคนทําจริงๆเนี่ยวาดรูปนิดเดียวนะครับตอบเลยนะครับนะต้องฝึกถึงขั้นนั้นเลยเพราะวันสอบไม่ใช่เวลาเหมือนเด็กนะครับนะข้อสอบสามนาทีสี่นาทีข้อสอบครูไปช่วยข้อสอบละหนึ่งนาทีครึ่งนะครับเรามีเวลาจํากัดครับต้องทําให้ไวนะฮะอ่ะต่อไปครับต่อไป เออแปดสิบห้านะฮะเออต้องติวมานะฮะแล้วจะไปเดินอ้อมทำไมนะครับอย่างงี้บล็อกได้เลยนะฮะนะต้งติวข้อสอบอยู่นะครับแล้วจะเดินอ้อมทําไมบางคนบอกนะครับนะอย่างงี้บล็อกได้เลยนะคุณครูนะเอออันทำไมฮะแปดสิบห้าห่านกับหมูนับหัวรวมกันได้ร้อยหัวนับขารวมกันได้สองร้อยแปดสิบขาจะมีหมูกี่ตัวนะครับโจทย์แบบนี้ ใครแก้สมการแก้ไปเลยนะครับเราไม่แก้จริงไหมเราจะเขียนห่านนะกับหมูนะครับเราก็จะเอาช้อยเนี่ยที่เป็นหมูรู้ได้ไงว่าช้อยเป็นหมูเพราะเขาถามหมูใช่หไหมหมู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 เขาถามหมูช้อยเป็นหมูนะเราก็มีหน้าที่เอาหมูเนี่ยไปแทนใช่หไหมครับอ,อย่างช้อย้อหนึ่งสามสิบก็คือหมูสามสิบถ้าติวก,กับอาจารย์แก๊ปจะใช้สลัดด้วยนะครับสลัดคือขานะครับนะหมูสามสิบตัวคูณสี่เข้าไปเป็นร้อยยี่ตัวหนึ่งมีสี่ขาคูณเข้าไป นะครับถ้าหมูสามสิบตัวแล้วเขาบอกว่าหัวมูลรวมกันได้ร้อยหัวนะครับห่านก็ต้องเหลือแค่เท่าไหร่ครับห่านกับหมูรวมกันได้ร้อยหัวไอน้นี่มันซัดไปแล้วสามสิบแสดงว่าต้องเหลือตรงนี้เจ็ดสิบนะต่อไปขาห่านเจ็ดสิบตัวต้องมีร้อยสี่สิบขานะครับเขาบอกว่าขานับรวมกันต้องได้สองร้อยแปดสิบแล้วก็จับช่องขามาบวกกันนะครับนะร้อยสี่สิบบวกร้อยยี่ต้องได้สองร้อยหกสิบแล้วมันได้ร้อยสองร้อยแปดสิบไหม ไม่ได้นะครับเราก็ไม่ตอบนะฮะเพราะฉะนั้นใครฝึกแก้สมการเป็นแล้วนก็แก้ได้เลยนะครับแต่ถ้าใครฝึกแก้สมการไม่ทันเราก็ไม่ต้องแก้นรก็แทนค่าช้อยแบบนี้แหละนะครับเราได้บรรจุเหมือนกันแต่แค่คนละเอกเฉยนะครับนะเออเป้าหมายคือการบรรจุคุณครูต่อไปก็สองสามสิบแทนเข้าไปสามสิบสามสิบห้าเนาะคูณสี่เข้าไปนะครับนะ คูณสี่สามสิบห้าคูณสี่จะเป็นขาห้าสี่ยี่สิบใส่ศูนย์ตัวสองสี่สามสิบสองตัวสองเป็นสิบสี่ก็เป็นร้อยสี่สิบนะครับถ้าหมูสามสิบห้าตัวจะเหลือเป็นห่านแค่กี่ตัวครับสามสิบห้าขาดขาอีกเท่าไหร่ครับขาดอีกหกสิบห้าได้หนึ่งร้อยเพราะหัวมันตกลงมาได้ร้อยหัวนะครับนะคูณสองเข้าไปเป็นร้อยสามสิบจับบวกกันจับบวกกันได้สองร้อยเจ็ดสิบ นะซึ่งมันไม่ได้สองอยปดสิบไม่เอาต่อไปข้สามสี่สิบเราใส่ต่อเลยสี่สิบหมูสี่สิบตัวคุณครูใส่ให้ถูกช่องนะตรงนี้คือหมูนะครับคือตรงนี้ใส่ให้ถูกช่องนะครับนะ,ะหมู4ี่สิบตัวต้องมีขาเท่าไหร่ร้อยหิคูณ4ี่เข้าไปสี่สี่ิบหกนะครับนะต่อไปเหลือเป็นหานเท่าไหร่ครับหานต้องเหลือแค่หกสิบนะครับเนะีพวกเราสังเกตไหมพอทำไปเรื่อยๆตรงนี้เพิ่มขึ้นห้า ตรงนี้ก็ลดลงทีละหเหมือนกันนะครับนะ,ะคูณสองเข้าไปเป็น,120นร้อยยี่นะฮะจับขารวมกันร้อยี่กับร้อยหกิรวมกันเป็นสองร้อยแปดสิบได้ไหมได้ตรงกับที่โจทย์พูดแล้วตรงแล้วข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สามไม่ต้องนั่งเป็น X เป็น Y เป็น X 100รอยลบ X ใครถนัดทําเลยคุณครูใครชอบวณิศาสตร์ทําเลยนะครับแต่คนที่ฝึกดีๆเนี่ยฝึกบ่อยๆเนี่ยนะครับนะ ข้อนี้จะรู้เลยว่าเอาช้อยไปแทนง่ายกว่านะฮะแล้วถ้าใครคูณเลขไวๆเนี่ยน้องต้องนั่งแทนถึงสี่ช้อยไหมถึงสามช้อยไหมเห็นไ,ไหมพี่พี่มาติวอ่ะพี่ต้องเขียนเพราะว่ามีคนหลายคนมีคนที่มีพื้นฐานไม่เท่ากันหลายคนแต่น้องที่นั่งอยู่ทางบ้านน่ะคนที่ฝึกดีๆแล้ว่น้องต้องคิดในใจได้แล้วนะครับว่าเฮ้ยเลขชุดนี้เนี่ยมันรวมกันได้แค่สองร้อยหกสิบเว้ยตรงเนี้ยรวมกันได้แค่สองร้อยเจ็ดสิบว่ะแสดงว่าเลขมันเพิ่มขึ้นทีละสิบช้อยมันห่างเท่ากัน แสดงว่าช้อยต่อไปต้องเป็นสองรอยแปสิบน่เลยอย่างเงี้ยเต็มที่สองช้อยต้องฝนได้แล้วนะครับนะโอเคไหมเพราะนั้นการนับขาสัตว์การนับอายุหนีไม่พ้นทุกคนครับการสอบบรรจุนะหนีไม่พ้นนะะก็ฝึกเยอะๆคุณครับเรื่องเรื่องพวกนี้นะฮะเราคงไม่ได้มานั่งทําอย่างนี้นะทุกคนนะห่านหมูอะไรนะหมูเป็นเอก็กหา่ารไปอลไรนะหนึ100่งร้อยลบเอ็ก ใช่คนที่เก่งคณิตศาสตร์ทําได้ทําเลยนะครับนะขาเป็นสองหนึ่งร้อยลบเหมูเป็น4 x ใช่ไหมคนที่เขาเก่งเขาทาได้เลยแต่เราจะไปเรียนแบบเขาทําไมอ่ะคุณครูนะครับ mm hmm. เราก็มีวิธีของเราที่สอบบรรจุได้เหมือนกัน,นเราจะไปเรียนแบบของเขาทําไมอ่ะนะครับนะเพราะว่าบางคนจากบรรทัดนี้มาบรรทัดนี้ยังไม่รู้เลยว่าคืออะไระนะครับแต่เราจะไปเรียนแบบทําแบบเขาแล้วอ่ะนะครับเราก็มีวิธีอื่นจริงไหมคุณครูที่เราจะประสบความสมรรําเร็จได้นะครับนะนี่คือจุด ที่เราจะต้องมองตัวเองนะครับว่าเฮ้ยเราฝึกแบบไหนเราก็ได้แบบนั้นคุณครูครับนะใครแก้สมการได้ปล่อยเขาคุณครูนะแต่ด้วยประสบการณ์ติวขออาจารย์แ๊ปสิปีของภาคกรเนี่ยเห็นคนที่เกียดคณิตศาสตร์มาทั้งชีวิตครับเพราะฉะนั้นการติวขออาจารย์แ๊ปเนี่ยจะไม่ได้อ้างอิงแบบเอกคณิตเลยถามว่าถ้าเอกคณิตศาสตร์ทาข้อนี้เนี่ยแป๊บเดียวก็จบแล้วอาจารย์แ๊ปทําข้อนี้เนี่ยน่าจะไม่กี่นาทีละไม่ถึงนาทีด้วยนะครับสิบวิจะถึงหรือเปล่าไม่รู้เลยแต่ทาไม่ะทําไมจะไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าน้องๆไง น้องๆเป็นตัวตั้งนะครับนะเราต้องทํายังไงให้ได้น้องๆบรรจุนะครับไม่ใช่แกปอาจารย์แกปาโ์เก่งเลยไม่ใช่นะโอ้หมูเป็นเอ็กนะโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เป้าหมายของอาจารย์แกปนะครับเป้าหมายของพี่คือน้องพี่ทุกคนต้องได้บรรจุนะครับทั้งน้องที่อยู่ในกลุ่มลับและน้องที่ฟังพี่อยู่ตอนนี้ด้วยนะครับเป้าหมายของพี่คือน้องต้องได้บรรจุนะฮะนี่คือเป้าหมายหลักเลยนะครับทํายังไงก็ได้ให้น้องได้บรรจุนะครับนะบางข้อมันยากจริงก็ยากก็ต้องคุยกันนะครับนะเออ โอเคต่อไปครับต่อไปต่อไปนะต่อไปนะข้อนี้เป็นข้อาะห์ขอสอบนะครับเราคุยกันย้ำไม่ได้คุณครูครับเรามีเวลาจํากัดแล้วกเ็เราไม่ได้คุยกันเป็นเรื่องนะครับนะถ้าเป็นเรื่องๆต้องไปเปิดหนังสือดูหรือใครที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากติวปูพื้นฐานน้องไม่ต้องลงคอร์สแล้วน้องไปดูเพื่อนที่เขามีหนังสือขอจันแก๊บอะนะครับหนังสือพูดได้หนังสือเล่มสีมพูที่ไปติวคอร์สสดหนังสือเล่มสีมพูที่เป็นรับรองผล หนังสือเล่มปกสีไปขอดูเขาตรงนั้นดีกว่านะครับไม่ต้องลงคอร์สแล้วนะครับนะเออมันไม่ทันแล้วมัน40กว่าอีพีคุณครูครับสำหรับคนที่ปูพื้นฐานนะคุณครูนะอ่าต่อไปทุกคนต่อไปครับต่อไปครับเพราะมีคนหลายคนบอกขออีกรอบได้ไหมอะไรเงี้ยนะครับก็อันนี้มันเป็นเรื่องง่ายคุณครูก็เลยซ้ำอีกทีไม่ได้แล้วนะครับนะอ่ะแปดสิบหกคุณครูถามหน่อยมีใครจำข้อนี้ไม่ได้มาก ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากามาวงดีกว่าข้อนี้นะฮะวงที่ไหนเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ข้อสอบปีหกสามใช่ไหมทุกคนใครมีหนังสือเปิดนะนี่ไม่เหมือนตรงไหนเอาปากามาวงดีกว่าคุณครูเดี๋ยวเปิดให้ดูน, 63, น,น,ดนะ,นนนร,ะร,นะระหว่างรอผู้เราทําข้อสอบนะนี่อ่ะนี่ยังไม่ถึงนี่หน้าอะไรเนี่ยหน้าร้อยสามแปดนะครับร้อยสามแปดนะฮะนี่คุณครู เห็นป่ะเหมือนไหมเนี่ยเห็นไหมเหมือนไหมเนี่คุณครูเขีป้ปว่าเหมือนก็แปะแปะกับแพะแกะกับแพะเหมือนยืงแกะกับแพะคุณครูนี่ที่เราติวในข้อสอบวันน่ะนะฮะกับข้อเนี้ยอันเดียวกันคุณครูครับเขี้ปว่าหน้าร้อยสามแปดข้อสิบเอ็ดโอ้โหคุณน็อตเยี่ยมมากเลยนะครับนะอ่าอ่ะ,อะเรื่องนี้ทํายังไงเรื่องนี้เป็นเรื่องอัตตาเร็วแล้วก็ความเร็วนะครับนะ ทวนนิดเดียวอัตราเร็วและความเร็วเนี่ยจะมีสูตรเดียวเท่านั้นนะครับนะสูตรก็คือ V เท่ากับ S ส่วน T นะครับนะหรือถ้าใครติวในกลุ่มจะเขียนว่าเร็วทางลานะครับ V คือความเร็วทางคือระยะทางลาคือเวลานะครับนะ v เท่ากับส่วน T นะครับสูตรเนี้ยสูตรเดียวเท่านั้นคุณครูครับในเรื่องเนี้ยแต่มันจะไประประยุกต์เป็นวิ่งชนกันนะวิ่งตามกันนะครับ เจอประยุกต์สูตรของเวลานะครับนะอา่าใช้เวลาวิ่งตามวิ่งชนนะครับเป็นสมการนะฮะเพราะฉะนั้นจะมีโจทย์หลายแบบมากครับเรื่องความเร็วอัตราเร็วนะฮะตอนติววันนั้นเนี่ยเรื่องนี้จะเป็นเรื่องที่อาจารย์ย้าบ่อยมากๆก็คือว่าเราเจอโจทย์แบบนี้นะครับเครื่องบิน A ออกเดินทางหกโมงเชา้าบินด้วยอัตราเร็ว580กิโลเมตรต่อชั่วโมงเครื่องบิน B มี2อันเห็นไหมอ่าออกเดินทาง7จ็ดโมงครึ่งนะครับบินด้วยอัตราเร็ว7 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง เมื่อทั้งสองบินในทิศทางเดียวกันและถึงจุดหมายพร้อมกันพี่ใช้น้องขีดเส้นใต้ตลอดคานี้จําได้ไหมฮะบินในทิศทางเดียวกันและถึงจุดหมายพร้อมกันแสดงว่าอะไรเท่ากันผกูเห็นคํานี้ต้องรู้เลยว่าเห็นปุ๊บต้องรู้เลยว่าระยะทางมันเท่ากันโจทย์ลักษณะแบบนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินนะฮะหรือว่าเอ่อหรือว่า,หร,วา,ห,รวาหรือว่าพี่สิงหกับพี่เสือที่เคยข้อสอบมานะ พี่สิงห์กับพี่เสือขับรถนู่นนี่นี่นั่นนะเ <_ S 1> นี่ยใช้เส้นทางเดียวกันเห็นไหมเห็นไหมพวกเราอหีกคำนี้ไหมครับคำเหล่านี้จะปรากฏอยู่ในข้อสอบที่เป็นสรรมการนะฮะเห็นไหมรถไปจำทางทั้งสองคันซึ่งวิ่งด้วยอัตราเร็วต่างกันซึ่งรถโดยสารทั้งคู่กําลังวิ่งไปทีทรถโดยวๆๆๆๆๆๆโดยใช้เส้นทางเดียวกันอย่างนี้ไหมฮะเพราะฉะนั้นโจทย์ลักษณะนี้จะเป็นโจทย์ที่ระยะทางเนี่ยมันเท่ากันนะครับนะ พอระยะทางมาเท่ากันก็คือ s สองฝั่งก็จะเท่ากัน s สองใครกับใครละ่ะอย่างนี้เป็นรถประจําทางสองคันก็จะเป็นคันที่หนึ่งกับคันที่สองเห็นไหมพอเป็นโจทย์พี่สิงกับพี่เสือระยะทางเท่ากันก็จะเป็น s เท่ากัน s ใครละ่ะ s พี่สิงกับ s พี่เสือเห็นไหมแค่นั้นเองนะเพราะนั้นพอเราเจอโจทย์นี้นะครับนะโจทย์เครื่องบิน a เครื่องบิน b เนี่ยเราก็รู้เลยว่า s มันเท่ากันก็จะเป็น s เครื่องบิน a เท่ากับ s เครื่องบิน b 2. นะครับแล้วถ้าเราไปแตกสูตรบ่อยๆนะครับเราก็จะรู้เลยว่าถ้าเราย้ายข้างเนี่ย v เท่ากับ s ส่วน t เราอยากได้ s ใจจะขาดใช่ไหมย้ายย้าย t ขึ้นไปคูณนะครับก็จะเป็น vt เท่ากับ s หรือที่ท่องกันบ่อยๆก็คือ s เท่ากับ vt นะครับนั่นหมายความว่าสูตรเนี้ยพอน้องไปแตกดีๆเนี่ยนะครับมันก็คือ s เท่ากับ vt มันก็จะเป็น vt ของทั้งสองฟานะครับ โดยที่ฟากสีเหลืองนะฮะจะเป็นของเครื่องบิน A ฟากสีฟ้าจะเป็นของอบิน B นะครับเพราะฉะนั้นบรรทัดเนี้ยเราไม่ได้ใช้หรอกนะครับเราแค่เอาไว้เป็นตัวตั้งสมการเฉยๆนะครับพอมาเป็นบรรทัดล่างเนี่ยเราก็ต้องเอา v ของเครื่องบิน A เอา t ของเครื่องบิน A คือพูดง่ายๆนะครับเอาข้อมูลของ A มาสีฟ้าเอาข้อมูลของ B มา าจารย์แคปแล้วแล้วข้อมูลของ A มันจะให้ vt มาเหรออ่าทุกคนดูสีเหลืองเขาจะให้ vt มาของเครื่องบิน A สีฟ้าเครื่องบิน B จะให้ vt ของบิน B มานะฮะเพราะฉะนั้นโจทย์แบบนี้ออกบ่อยมากๆทุกคนครับตอนติวเนี่ยย้ำบ่อยมากๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่หลายคนอาจจะไม่เข้าใจเราต้องฝึกนะฮะอ่าครูปามีระยะทางเท่ากันครูต้นระยะทางเท่ากันโอเคครูทอนนะครู สุขันษาอ่าระยะทางเท่ากันโอเคฮะอ,อ,อ่าโอเคครูจะกิดระยะทางเท่ากันโอเคมาเพราะฉะนั้นทุกคนเห็นสีเหลืองไหมครับเราจะรู้ v ของสีเหลืองก็คือ580รู้ v v คือความเร็วนะครับทุกคนครับ v ความเร็ว v ก็คือตัวนี้เห็นไหมของสีฟ้านะครับนั่นหมายความว่าตัวแปรสีฟ้ากับสีเหลืองเนี่ยตัว v เนี่ยน้องรู้แล้วคือตัวนี้ เดียวจนแก๊ปหนูแทนค่าเลยเหรอเนีย่ยใช่แทนค่าเลยนะครับก็เป็นตัวนี้ห้าร้อยแปดสิบใส่เข้าไปนะเท่ากับเจ็ดร้อยใส่เข้าไปแล้วตัวนี้จุดต่อไปนี่แหละไอ้ตรงนี้ไม่ยากหรอกแทนค่าธรรมดาจุดต่อไปนี่แหละที่หลายคนไม่เข้าใจว่าทําไมต้องใส่เป็นตัวแปรอย่างนั้นนะครับตอนติวอาจารย์ก็บอกเลยว่าให้น้องใส่ฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นทีเสมอนะครับใส่ฝั่งท้ายเป็นทีเสมอ แล้วใส่ฝั่งขวาเป็นตัวแปรให้เอาคิดเอาเองนะครับนะจะเป็น T บวกหรือ T ลบให้ดูเอาเองนะครับอาจารย์แกคปดูยัง,ยงไงอ่ะอะทุกคนดูตรงนี้อาจารย์บ้านรู้ไปดูนะเครื่องบิน A เ,เนี่ยเขาออกตอนหกโมงเช้าหกจุดศนย์ศไปถึงจุดหมายนะนะใช้ระยะทางห้าร้ยปสิบใช้ใช้ความเร็วห้ารอยแปสิบอะไรก็ว่าไปนะครับนะอ่าถึงตอนหออกตอนหกโมงเช้านะครับขอจดเขียนดีๆก่อน 6.00นย์ศอถึงที่หมายนะฮะที่หมายคือจุดสีดำด้านขวามือต่อไปเครื่องบิน B ออกตอน7จ็ดมงครึ่งนะครับแสดงมันออกช้ากว่าเครื่องบิน b ออกช้ากว่า b ออกตอน7จ็ดโมงครึ่งเจ็นะครไปถึงนี้จุดหมายตรงนี้ก็ถึงจุดหมายพร้อมกันเห็นไหมทุกคนดูคำนี้ถึงจุดหมายพร้อมกันคำถามครับคำถามถ้าเครื่องบิน A ใช้เวลา T พี่ใส่ทีไปไหมตัวนี้เครื่องบิน B ใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าครับทุกคนตอบตรงนี้ก่อนเครื่องบิน A ใช้เวลาทนะฮะแล้วเครื่องบิน B เนี่ยใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่า A ครับทุกคนตอบพี่หน่อยเครื่องบิน B เนี่ยใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าเนะฮะมากกว่าหรือน้อยกว่านะครับมากกว่าหรือน้อยกว่านึกภาพตามนะ A ออกตอนหกโมงเช้าถึงที่หมาย b ออกตอนเจ็ดโมงเช้าก็ถึงที่หมาย, b, ออมมายพร้อมกันแสดงว่าไอบ B เนะี่ยไอบ B เนะี่ยมันใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่าอ่าเช่น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 ,ชนถ้าน้องนึกเป็นตัวแปรแล้วน้องงงน้องทําแบบนี้สมมติไอเครื่องบิน A เนะี่ยใช้เวลาสามชอมออ่ะสามชอมอเครื่องบิน B ต้องใช้เวลากี่ชอมอกี่ชอมอ ต้องน้อยกว่าจริงไหมต้องน้อยกว่าเพราะว่ามันออกตอนหกโมงเชา้ามันอีกสามชั่วโมงมันถึงนะครับนะอันนี้นึกภาพตามนะก็ออกก็ถึงเป็นเก้าโมงนะครับนะถึงเป็นเก้าโมงแล้วมันถึงพร้อมกันสแสดงว่านี่ก็ถึงเก้าโมงเหมือนกันเออถูกต้องป่ะแสดงว่าไอ้นี่ใช้เวลาสามชั่วโมงไอ้นี่ใช้เวลาแค่หนึ่งชั่วโมงครึง่งเพราะว่าจากเจ็ดโมงครึ่งไปถึงเก้าโมงเนี่ยใช้เวลาชั่วโมงครึ่งเองนะฮะหนึ่งจุดห้าชมแสดงว่าเราสรุปเลย ว่า B เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่านะครับนะอเพราะฉนั้นพอน้องไปทําข้อสอบแล้วน้องเปรียบเทียบงี้ได้แล้วอะนะครับน้องรู้เลยว่า B เนี่ยใช้เวลาน้อยกว่าเพราะนั้นใครตอบน้อยกว่าถูกต้องนะครับนะน้อยกว่าถูกต้องคุณครูอ่าน้อยกว่าโอเคน้อยกว่าพอน้องได้แนวคิดแบบนี้แล้วอะตอนน้องใส่ตัวแปรเนี่ยน้องจะใส่ง่ายนะครับน้องดูนะเครื่องบิน A เนี่ยใช้เวลาทีเครื่องบิน B ี้าขวาเป็น B นะเป็น B น้องบอกว่าใช้เวลาน้อยกว่าใช่ไหมครับนนองก็ต้องเป็น T ลบ ถ้า B ใช้เวลามากกว่าก็เป็นทีบวกครับเขียวปะแล้วน้องก็วิเคราะห์ตามพี่ไปแล้วว่ามันน้อยกว่าใช้เวลาน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะฮะนี่หนึ่งจุดห้าชั่วโมงนะครับก็ต้องเป็นหนึ่งจุดห้าครับทีลบหนึ่งจุดห้าอ่าเพราะฉะนั้นนี่เป็นที่มาการตั้งสมการนะครับใครยังตั้งสมการไม่เป็นซึ่งพี่ตอบเลยนะตรงนี้เลยนะเป็นเรื่องยากคุณครูคุยกันเลยนะเป็นเรื่องยากไม่ง่ายนะการตั้งสมการตรงนี้ ไม่ง่ายแต่ว่ามันเคยเป็นข้อสอบจริงมาแล้วพี่ก็ต้องสอนน้องทุกคนนะครับนะเพราะนั้นสรุปนะคุณครูสรุปนะครับเอาวีมาใส่เหมือนกันทุกครั้งใส่ด้านซ้ายมือเป็นทีทุกครั้งนะครับต่อไปน้องไปวิเคราะห์เองว่ามันใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับไอคนชื่อบีเนี่ยนะไอเครื่องมินบีเนี่ยใช้เวลามากกว่าหรือน้อยกว่านะครับนะถ้าใช้เวลาน้อยกว่าเป็นทีลบถ้าใช้เวลามากกว่าเป็นทีบวกนะฮะมากกว่าหรือน้อยกว่าเท่าไหร่น้องไปวิเคราะห์เองนะครับตรงเนี้ยตายตัวอยู่แล้วเพราะว่า มันออกชา้าว่ากันหนึ่งชั่วโมงครึ่งเห็นไหมอ่าออกชา้าว่ากันแสดงว่าไอ้นี่มันถึงเร็วกว่านะครับนะอ่าโอเคนะต่อไปคุณโรูได้ไหมเนี่ยอจะต้องบอกว่าเป็นเรื่องไม่เรื่องไม่ง่ายนะที่ทุกคนจะต้องฝึกฝนนะฮะอ่ะต่อไปฮะที่เหลือคูณเลขครับมาคูณเลขย้ายข้างสมการจบแล้ว5้ารยแปดทีนะห้าร้ดทีเท่ากับเอาเจ็รคูณกระจายเข้าไป ซึ่งถ้าใครรู้อยู่แล้วว่าจะคูณกระจายเนี่ยน้องจะเปลี่ยน1.5ตรงเนี้ยเป็น3ามส่วนสอเพราะมันจะได้คิดเลขง่ายคุณครู1.5เขียนตรงไหนดี1.5มันก็คือ15บหส่วนสิถ้าน้องเขียนเลขดีๆนะครับนะตัดปุ๊บมันจะเป็น3าส่วนสนะฮะเพราะฉะนั้น1.5ก็คือ3าส่วนสองนะครับนะห่งจุคือ1ชั่วโมงครึ่งครับคุณครูนะ แล้วที่นั่นคุณอยู่ในกลุ่มด้วยในข้อนี้ติวไปแล้วนะคุณครูนะคุณครูไปเปิดดูในกลุ่มนะครับนะบนะในกลุ่มเรานั่นแหละนะครับนะติวไปแล้วคุณครูนะฮะหนึ่งจุดห้ามาจากตรงนี้ครับความต่างของเวลาที่ใช้น้อยกว่านะครับนะก็ไอ้นี่มันออกหกโมงเนาะอันนี้มันออกเจ็ดโมงครึ่งนะมันช้ากว่ากันหนึ่งชั่วโมงครึ่ง anyway, นะครับนะหนึ่งชั่วโมงครึ่งก็คือหนึ่งจุดห้านะครับนะอ่าเราวไงเพราะนั้นเราจะต้องเปลี่ยนหนึ่งจุดห้าตรงนี้เป็นสามส่วนสองนะครับนะเพราะว่าหนึ่งจุดห้า ตัดไปตัดมาก็คือสามส่วนสองนะครับนะตรงนี้คือสามส่วนสองคุณครูหน้าเพจไม่ต้องกลัวนะครับว่าคนที่อยู่ในกลุ่มจะสอบได้หมดนะคุณครูหน้าเพจไม่ต้องกลัวเลยนะครับนะเพราะว่ามีหลายคนครับที่อยู่ในกลุ่มแล้วยังดูวิดีโอไม่ถึงอะไรเงี้ยนะครับนะออยังดูไม่หมดไม่ได้นะคุณครูนะคุณครูเสียตังค์มาแล้วคุณครูครับต้องดูให้หมดนะครับความรู้ที่อาจาร,รย์มอบให้เนี่ยโอ้โหมันเยอะจริงๆ,ๆคุณครูนะก็ไปฝึกฝนด้วยทุกคนนะอ่ะต่อไป ที่เหลือคูณกระจายเข้าไป7 0 0คูณกระจายเป็น7 0 0ดร้อยทีเจ็ดรทีกระจายเข้าไป7 0 0ดรทีต่อไปเจ0ดตัวนี้ก็เป็น700ดรคูณสาส่วนสนะครับนะทุกคนไปแอบทดเลขมา700ดรคูณสาส่วนสแอบทดงี้นะครับตัดเลขสองตัด700ดจะเหลือสามร้อยคูณสจะได้เป็นหนึ่งพันห้าสิเรื่องการคิดเลขพวกเราลองไปคิดดูนะครับนะลองคูณดูนะฮะคูณดูเป็น ลบหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์นะดูถึงองีพนะีสิบเก้าจะร้องสู้ๆนะคุณครูนะทุกคนเลยคุณครูสู้ๆนะฮะคุณครูดีที่ยังดูนะครับนะเออหลายคนดีที่ยังดูนะครับนะเออแต่ยังมีหลายคนนะครับที่ยังถามอยู่ในกลุ่มมีติวด้วยหรอคะอืมอา่าล้วซื้อมานี่เอาตังมาบริจาคอาจจะแก้เฉยเหรอนะฮะไม่ใช่คุณครูนะฮะมันติวจริงๆนะครับนะต้องติวนะเข้าติวซื้อติวมาต้องติวคอร์สติวพี่บอกบ่อยนะบอกบ่อยแล้ว คอตติวไม่ใช่พักเครื่องนะทุกคนนะที่มีไว้เฉยและอุ่นใจดีนะครับนะอุ่นใจก็จนเขาซื้อแล้วก็อุ่นใจนะเคยดูไหมเมือไม่เคยหาชีย้ยดี๋ยวไม่เจอเลยบางคนนะครับนะโอ,อ้อุณกรนนะเพราะเรื่องเนี้ยปกติมันก็งงมากอยู่แล้วถ้าน้องไม่เคยเข้าติวเลยเนะี่ยพี่พี่เชื่อเลยนะถ้าน้องไม่ใช่เอกคณิสตร์น้องไม่ชดไม่ใช่คนที่ชอบคณิตศาสตร์นะครับน้องฟังครั้งแรกนี่หนักเลยพี่บอกเลยคนที่ฟังมาหลายรอบยังหนักเลยนะเพราะนั้น น้องไม่มีทางอ่ะที่แบบจะรอก่อนสอบแล้วมานั่งฟังข้อนี้จะเข้าใจเลยนะไม่มีทางคุณครูพี่บอกเลยยังไงก็ยากคุณครูครับเพราะนั้นเรื่องนี้ต้องฝึกจริงๆสูตรลัดก็ไม่มีนะครับนะพี่เป็นสรรมการนะสูตรลัดก็ไม่มีเรื่องจริงคุณครูเพราะนั้นหวังว่าจะมาติวใกล้สอบแล้วข้อนี้ข้อ,ขอเดียวจะเป็นเลยเนะี่ยพี่บอกเลยคณิตศาสตร์ไม่ใช่อย่างนั้นคณิตศาสตร์ไม่ใช่กฎหมายคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาการศึกษาคณิตศาสตร์ไม่ใช่วิชาท่องจํามันเป็นวิชาฝึกฝนนะฮะ แล้วตัวเลขวันสอบก็จะเปลี่ยนไปอีกแล้วนะครับเราก็ต้องหาให้เป็นว่าเลขตรงนี้จะเป็นเลขอะไรนะครับเราต้องหาให้เป็นว่าวันสอบเลขตรงนี้จะเป็นเลขอะไรจะใส่อะไรเข้าไปนะครับนะเออมันเป็นเรื่องลึกซึ้งคุณครูครับนะครูคิดง่ายๆเอาเนี้ยอาจารย์พูดบ่อยแล้วครูคิดง่ายๆคิดง่ายๆนะอาจารย์ติวปีเนี้ยใช้ใช้เวลาสามร้อยกว่าวันแล้วในการติวเรื่องเนี้ยคุณนึกภาพตามนะ ต้องครูมาฟังวันนี้แล้วเข้าใจเลยข้อนี้นะแบบเข้าใจแบบผมเข้าใจมากเลยเนี่ยไม่เคยเข้าใจกว่านี้มาก่อนเลยแบบทาได้เองได้เลยอะพี่ถามหน่อยแล้วพี่จะติวสามร้อยวันที่ผ่านมาติวทาไมอ่ะทำไมพี่ไม่ติววันนี้วันเดียวใช่ป่ะทําไมพี่ต้องนั่งติวทุกวันพุธวันพุธวันพุธในพูดถึงในกลุ่มลับอ่ะนะทําไมพี่ต้องติววันพุธวันพุธวันพุธเพราะอะไรอ่ะเห็นไหมถ้าพี่ติววันนี้เข้าใจเลยแล้วพี่จะเหนื่อยเป็นปีมาทําไมอ่ะเห็นไหมทุกคนลองคิดตักกง่ายๆอ่ะนะครับเออ คำถ,ถามคือทำไมคนนี้ต,ต้องฝึกด้วยทำไมภาษาไทยต้องฝึกด้วยทำไมกฎหมายต้องมีการสอนมาก่อนอะไรนย่นแหละนะครับผมคิดง่ายๆคิดง่ายๆนะครับตระก,กาง่ายๆนะถ้าถ้าฟังรอบนี้แล้วเข้าใจเลยเนี่ยโอ้พี่แก๊บนี่เก่งมากเลยนะครับพี่บอกเลยนะแต่จากประสบการณ์สิบปีพี่ไม่ได้บอกอย่างนั้นนะครับคนที่สอบได้คือคนที่ติวหนักและหนักหน่หนวงจริงๆติวไปร้องไห้ไปอะครับนะแล้ววันนั้นจะมาถึงเองนะครับนะ มันต้องสะสมมานะครับครูไทายถูกต้องมันต้องสะสมมาพี่พูดเรื่องนี้กับน้องในกลุ่มและน้องหน้าเพจประจาครับเรื่องคําว่าสะสมนะครับนะคําว่าคณิตศาสตร์เป็นขนมหวานเนี่ยมันไม่ง่ายจนกว่าจะหวานเนี่ยมันไม่ง่ายครับมันขมมาก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นพี่ต้องบอกว่ามันพี่พูดไม่ถูกนะไม่เข้าใจนะเ,ออเพราะฉนั้นคุณครูต้องฝึกฝนนะครับโอ,โ,อโอเคนะสามชั่วโมงมาจากไหนคะยกตัวอย่างเองครับยกตัวอย่าง เป็นสี่ก็ได้ทุกคนลองไปทําดูก็ได้เป็นสี่ยังไงก็จะห่างอยู่หนึ่งชั่วโมงครึ่งอยู่ดีนะครับนะน้อยๆคูนานๆเท่ากับมากๆถูกต้องครับนะอันนี้พอมองเป็นตัวแปรแล้วมันยากนะคุณนุ้ยนะยกตัวอย่างเองว่าถ้ามันวิ่งสามชั่วโมงล่ะนะถ้ามันวิ่งสี่ชั่วโมงล่ะถ้าวิ่งสี่ชั่วโมงนะถ้าวิ่งสี่ชั่วโมงคือเราไม่รู้เขาวิ่งกี่ชั่วโมงไงถ้าวิ่งสี่ชั่วโมงก็จะไปถึงตอนสิบโมงตรงนะครับอันนี้ก็จะถึงตอนสิบโมงตรงเหมือนกันเพราะมัน นะเพราะฉะนั้นไอ้นี่เจ็ดโมงครึ่งไปถึง1 0บโมงครึ่งก็ใช้เวลาเท่าไหร่ครับแปดโมงครึง่งเก้าโมงครึง่งสองชั่วโมงครึง่งสดห้าชั่วโมงกูเห็นไหมความต่างตรงนี้ก็คือ1.5ชั่วโมงอยู่ดีนะครับนะโอเคนะนะคุณครูทุกอย่างมันต้องค่อยค่อยฝึกครับนะตรงนี้จะเป็น3ามส่วนสองเสมอไหมไม่ต้องไปดูโจทย์เองว่าเป็นยังไงนะครับนะว่ามันห่างกี่ชั่วโมงนะครับนะคุณครูทุกอย่างต้อง ฝึกฝนนะครับนะอ่าต่อไปคิดเลขคุณครูย้ายลบไปข้างนู้นย้ายห้าร้อยแปดสิบไปด้านนี้นะก็จะกลายเป็นหนึ่งศูนย์ห้าศูนย์เท่ากับเจ็ดร้อยทีลบห้าร้อยแปดสิบทีทุกอยากา่างมันตะกกะง่ายๆคุณครูครับนะก็ถ้าฝึกเยอะๆโอกาสสอบบรรจุก็ได้เยอะนะครับถ้าฝึกน้อยโอกาสสอบบรรจุก็ต้องก็ต้องเพิ่มเวลาออกไปนะครับนะอันนี้เป็นเรื่องปกติครับความสําเร็จไม่มีลิฟต์นะครับมีแต่บันได ต้องเดินบันไดเองนะครับไม่มีใครมาป้อนให้แล้วได้เลยไม่มีนะครับนะคุณครูต้องฝึกอีกเยอะนะครับนะเพราะนั้นคนที่เขาฝึกอยู่แล้วก็ฝึกต่อไปนะครับนะคนที่อ่านหนังสืออยู่อ่านต่อไปนะครับลุยต่อไปนะครับนะเอาต่อไปครับคิดเลขครับ1050เท่ากับ700-580ลบ580นะครับก็จะเหลือ120ทีนะครับศตัด0ก่อนย้ายข้างไปตัดกันนะครับ สุดท้ายก็จะเหลือเท่าไหร่ครับหนึ่งร้อยห้าสิบสองจะคูณอยู่ย้ายไปหารน,นะครับก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยห้าหารด้วยสิบสองนะฮะเท่ากับทนะครับนะอ่าโอเคนะครับต่อไปตัดเลขครับตัดเลข,ต,เลขตัดเลขหน่อยตัดเลขหน่อยแม่สามนะครับแม่สามแม่สามเนาะแม่สามสามสี่สิบสองครับสามสามเก้าสามห้าสิบห้านะเพราะฉะนั้น เขาใช้เวลาเนี่ยนะครับสาสิบห้าส่วนสี่ชั่วโมงนะครับย้าว่าหน่วยเป็นชั่วโมงเพราะตอนนี้คุยเป็นชั่วโมงหมดเลยนะครับหน่วยเป็นชอมมชั่วโมงหมดเลยนะครับเพราะฉนั้นเขาใช้เวลาสาสิบห้าส่วนสี่นะครับนะสาสิบห้าส่วนสี่มันก็คือเกือบเกือบหกชั่วโมงอ่ะนะครับคืออย่างนี้ถ้าเราไปคิดเลขเนี่ยมันก็คือแปดชั่วโมงกว่าใช่ไหมคุณครูมันก็คือประมาณใกล้ๆกล้สามสิบหกส่วนสี่อ่ะสามสิบหกส่วนสี่ก็คือเก้าชั่วโมงเกือบเกือบเก้านะครับคุณครูก็มาดูอย ขาออกตอนเขาถามอะไรเนี่ยเขาถามขึม้นบินเอใช่ไหมถามขึม้นบินเอนะครับขึ้นบินเอออกตอนหกโมงเช้าเกือบเกือบเก้านะฮะก็เท่าไหร่ะบวกไปเก้าอ่ะนะะบ,บวกไปเก้าเท่าไหร่วะบวกไปเก้าอ่าสิบหกอ่าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบห้าเกือบสิบห้านาฬิกานะครับเกือบสิบห้านาฬิกาก็คือสิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาทีคำตอบข้อนี้ก็ตอบจอยข้อที่สี่ครับผมหรือ ถ้าใครไม่สบายใจนะครับสามสิบห้าส่วนสี่น้องก็ไปแอบทดมาสามสิบห้าส่วนสี่ไปแอบทดมาก็ย้อนกลับไปเรื่องเศษส่วนนะเศษส่วนสมติยมนะครับนะคิดเลขแปดสี่สามสองนะครับนะบวกกับเศษสามส่วนสี่มันก็คือแปดชั่วโมงไก่สามส่วนสี่ชั่วโมงสามส่วนสี่ชั่วโมงก็คือสี่สิบห้านาทีถ้าแบ่งเป็นสี่ส่วนนะครับนะอย่าละสิบห้าสิบห้าสิบห้าสามส่วนก็คือสิบห้านาที นะครับ45 15คูณ3ได้45พนาะครับนะเพราะนั้น3ส่วน4ี่ชั่วโมงก็คือ45นาทีนะครับเพราะนั้นมันก็คืออีกแดชั 4, ่วโมง45นาทีถึงที่หมายนะครับเข้ามเพราะนั้นคำตอบข้อนี้คือเริ่มตอน6โมงเช้าอีก8ชั 4, ่วโมง45นาทีก็บวกเข้าไปครับ6โมงเช้าบวก8ชั่วโมง4ี่ห้านาทีนะครับก็บวกไปเป็น14นาฬิกา45นาทีก็ตอบช้อยข้อที่4อยู่ดีคำตอบข้อนี้คือช้อยข้อที่4ครับผม ไ,ได้ปะได้ปะมาข้อนี้คือหนักจริงๆคุณครูข้อนี้ถือว่าหนักนะถือว่าหนักคุณครูเอ,อ่อต่อไปครับต่อไปครับต่อไปต้องฝึกฝนนะครับทุกคนครับต้องฝึกฝนนะฮะต่อไปต่อไปต่อไป,อไปข้อ87ลุยต่อ87สูสู้ๆนะค,นคุณครูนะสู้ๆทุกคนนะฮะท้ท่าในกลุ่มกดทบทวนได้เลยคุณครูกดไป e ีพที่เป็น ความเร็วและอัตราเร็วนะครับไปทบถวนได้เลยนะครับมีประมาณ30สบข้อประมาณ4ี่รูปแบบที่เราต้องเจอนะครับอัตราเร็วความเร็วปกตินะครับอัตราเร็วแบบสมการอัตราเร็วแบบวิ่งชนกันวิ่งตามกันนะครับจะมีประมาณนี้นะครับครูเก๋มารอแล้วเหรอโอ้ยเร็วมากเลยอีกี่ข้ออีกอีกโอ้โหอีกข้อนึงไงอีข้อนึงคุณครูอีกข้อนึงอีข้อนึงครูเก๋มารอแล้วข้างหน้าเพจครูเก๋มารอแล้วนะฮะเริ่ม แม่ค้าซื้อผลไม้45กิโลกร,รัมในราคา600บาทขายไป27กิโลกร,รัมในราคา18บาทที่เหลือขายไปในราคากิโลกร,รัมละ13บาทแม่ค้าจะได้กําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่คุณครูคําว่ากําไรหรือขาดทุนเท่าไหร่เนี่ยแล้วช้อยเป็นเปอร์เซนต์ด้วยเนี่ยวิธีการหากําไรหรือขาดทุนเนี่ยนะครับเราคิด,ดง่ายๆเลยนะครับเอากําไรหรือขาดทุนที่ได้มาหารด้วยต้นทุนนะครับนะแล้วคูณด้วย100นะครับนี่คือหลักการทําเลยนะฮะ ไม่เก๋มาแล้วครูเก๋มาแล้วอ้าวเดี๋ยวขอข้อนี้ก่อนนะเราไปหาก่อนว่ากําไรเท่าไหร่นะครับหารด้วยต้นทุนแล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยนะครับนะซึ่งคุณครูทุกคนรู้แล้วว่าต้นทุนคือหกร้อยบาทเรารู้แล้วนะครับทุกคนเอาหกร้อยเนี่ยมาเขียนรอไว้เลยหกร้อยเขียนรอไว้แล้วคูณด้วยหนึ่งร้อยนะเข้าไหมฉะนั้นเหลือแค่หากําไรเฉยๆว่ากําไรเท่าไหร่ใช่ไหมรเราก็ไปดูว่ากําไรเท่าไหร่กําไรหาจากไหน น้องรู้ต้นทุนคือสีเขียวแล้วเราแค่ไปหากําไรตรงสีมพูรตรงนี้กําไรนะครับสีมผูเขาบอกว่ายี่สิบเจ็ดกิโลกร,รัมเนี่ยขายไปกิโลกร,รัมละสิบแปดบาทนะครขายไปกี่บาทล่ะน้องก็เอายี่สิบเจ็ดกิโลกร,รัมตรงนี้คูณสิบแปดแอบไปทดมายี่สิบเจ็ดคูณสิบแปดนะะคิดเลขครับคิดเลขแปดเจ็ดห้าสิบหกเซลลกทดหน้าแปดสองสิบหกทดห้าเป็นยี่สิบเอ็ดศูนย์หนึ่งตัวเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองหนึ่งสองนะฮะ บวกกันครับขีดใต้อันหนึ่งหกแปดสี่สี่ร้อยแปดสิบหกบาทนะยังไม่จบสีมผูยังไม่จบ,จบเขาบอกว่าที่เหลือขายไปกิโลกรัมละสิบสามบาทคุณครูขายไปยี่สิบเจ็ดโลแต่เรามีทั้งหมดสี่สิบห้าโลเหลือกิโลเราก็ต้องเอาสี่สิบห้าตั้งลบออกยี่บเจ็ดใช่ปะเหลือกิโลสี่สิบห้าลบออกยี่สิบเจ็ดตัดปั๊บปับได้สามสิบห้าสิบห้าลบเจ็ดเป็นแปด เป็น1เหลือ18บแโลที่ยังไม่ได no no. ้ขายที่เหลือขายไปกิโลกรัมละสิบาทนะครับเราก็เอา18ที่เหลือนะฮะสิบแปโลขายไปกิโลกรัมละสิบาบาทก็คูณ13บสนะฮะอ่ะคิดเลขตรงนี้8 3ดสามยี่สทดสองสทดสองเป็นห้ศูนย์หนึ่งตัว8 18 1นคูณหได้หนึ่งนะฮะจะบวกกันเป็นสี่แปดบวกหเป็น13บสใส่สทด1 1ึ่งเป็น2นะฮะ แสดงว่าราคาตรงนี้ที่เขาขายไปเนี่ยนะครับนะทั้งหมดเท่าไหร่ฮะก็เอาสี่ร้อยปสิหกตั้งบวกสองร้อยสาสิบสี่สิบทดหนึ่งแปดเก้าสิบสองทดหนึ่ง7ี่หกเจ็ดเจ็ดรอยี่สิบาทแสดงว่าราคาที่เขาขายไปทั้งหมดเนี่ยเขาขายได้เจ็ด้อยี่สิบาททุกคนดูตรงนี้ราคาขายเจ็ดร้อยยี่สิบต้นทุนห0ร้อยแสดงว่ากำไรในการขายครั้งเนี้ร้อย1ี่สิบาท นั่นแหละครับคือสิ่งที่เราอยากได้เสียมพูตรงนั้นนะครับนะเพราะฉะนั้นร้อยยี่สิบก็ไปใส่ตรงนี้ร้อยยี่สิบจบโอเคไหมฮะเพราะนั้นข้อสอบจะยุ่งยากยังไงถ้าเขาถามกําไรหรือขาดทุนน้องแค่เอากําไรหรือขาดทุนตั้งหามาก่อนนะครับนะการที่จะรู้ว่ากาไรหรือขาดทุนได้เนี่ยก็ต้องไปดูว่าขายของไปได้กี่บาทลบออกต้นทุนนะถ้าลบกันเป็นบวกแสดงว่ากําไรถ้าลบกันติดลบแสดงว่าขาดทุนนะ หลักการง่ายๆแค่นั้นเองนะครับพอคิดเสร็จปั๊บหารด้วยต้นทุนนะที่เหลือคิดเลขปกติคุณครูศูนย์ตัดศูนย์ตัดศูนย์ปกตินะครับก็จะเหลือร้อยยี่หารด้วยหกร้อยยี่หานด้วยหกตัดปั๊บเลยหกสองสิบสองศูนย์หนึ่งตัวคำตอบข้อนี้คือยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับใครตอบยี่สิบดีใจด้วยคุณครูฝนเลยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ฝนฟับเลยจบไปนะครับนะโอเคนะ ท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ